จะแห่ไปแลกเงินเยนกันทำไมในเมื่อมันยังไม่ต่ำสักทีและแล้วเมื่อคืนนี้เยนก็ไปที่ 135.22 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐทำสถิติอ่อนค่าครั้งใหม่ในรอบ24ปีเกิดขึ้นร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกันต่อไปผมเคยบอกแล้วว่าจะไม่ใช่เพียงแค่รูปีเท่านั้นจำได้ไหมผมเคยทำคลิปแล้วบอกว่าจะแห่ไปแลกเงินเยนกันทำไมในเมื่อมันยังไม่ต่ำสักทีและแล้วเมื่อคืนนี้เยนก็ไปที่ 135.22 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐทำสถิติอ่อนค่าครั้งใหม่ในรอบ24ปีเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่เกิดใหม่ไม่ว่าคำจำกัดความของสองประเทศนี้จะอยู่ในทวีปไหนก็แล้วแต่นึกออกไหมครับคือจะไปนึกว่ากำลังพัฒนากับประเทศเกิดใหม่เนี่ยมันต้องอยู่ในเอเชียที่เดียวมันก็ไม่ใช่นะฮะที่อื่นก็มีค่าเงินจะกลายเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งปีนี้และจะพูดกันยังไม่จบและจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เตือนตัวชีวิตว่าเป็นปีแห่งการกลับเข้ามาลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตลาดที่หลายคนเนี่ยอาจจะจัดลำดับในการลงทุนไว้ประมาณอันดับที่3ที่4ซะด้วยซ้ำไปเรียงตามความชอบเรียงตามความชอบของนักลงทุนที่ชอบเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเสี่ยงน้อยหรือประเภทไม่เสี่ยงเลยก็มีนะครับที่สุดก็เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะอัตราแลกเปลี่ยนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐตลอดทั้งเมื่อวานเนี่ยนั่งดูกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายจนกระทั่งปิดตลาดไปนี่นะครับก็ฉิวเฉียดอยู่แล้วว่ามันจะหลุด135บางช่วงบางตอนมันแตะ135แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันมีสถิติเกิดขึ้นแล้วล่ะว่าเยนเทียบกับทางด้านของดอลลาร์เนี่ยยังคงเป็นสถิติที่ต่ำในรอบ22ปีอย่างต่อเนื่องอยู่แต่ปรากฏว่าพอไปถึงเมื่อคืนนี้2ทุ่มนะสิครับใช่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโตเกียวศูนย์การทางการเงินของเอเชียมันปิดไปแล้วแต่ในที่สุดก็พบนะฮะว่าจริงๆแล้วอัตราแลกเปลี่ยนของเยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับมันลงไปลึกถึง 135.22 นั่นคือผ่าน135เรียบร้อยและสถิตินี้ก็เกิดขึ้นทันทีครับว่ามันเป็นสถิติของการอ่อนค่าเยนในญี่ปุ่นที่ต่ำที่สุดในรอบ24ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเมื่อประมาณ December 1998หลังจากเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง2540หรือ1997ซึ่งตอนนั้นเยนก็อ่อนค่าจากเรื่องวิกฤตการเงินของเอเชียจำได้ใช่ไหมครับแต่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งที่ตอนนี้ยังไม่มีวิกฤตการเงินเอเชียที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยแรงการเทขายอย่างนี้ประกอบกับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นกระทรวงการคลังญี่ปุ่นหน่วยงานทางด้านของกึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นประชุมกันและมีบทสรุปออกมาเป็นจดหมายและเปิดเผยให้กับสื่อเป็นครั้งแรกสรุปสัมไปว่านี่คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงปรารถนา unfavorable exchange rate เพราะฉะนั้นนี่เป็นการส่งสัญญาณนี่ครับว่าจะเข้าแทรกแซงแต่เราก็แปลกตกอกตกใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะเข้าแทรกแซงทำไมเมื่อคืนถึงปล่อยไปถึง 135.22และในวันนี้ปรากฏว่าเปิดตลาดขึ้นมาเจอภาวะของตลาดหุ้นนิกเกิลญี่ปุ่นนั้นตกต่ำอย่างหนักเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นดาวโจนส์นั้นตกลงไปอีก800กว่าจุดนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้เข้าสู่ภาวะหมีถึง2ดัชนีด้วยกันครับแล้วเรามีอะไรครับดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ตอนนี้ S&P 500กับ Nasdaq นั้นหมีเรียบร้อยถูกตะปบเลือดสาดไปแล้วเหลือดาวโจนส์ห่างกันอีก 3% เท่านั้นดาวโจนส์ก็จะตามเข้าสู่ถ้ำหมีเป็นดัชนีที่3ทีนี้คิดดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นการที่เราเล่าเรื่องของดอลลาร์ในขณะนี้นั่นหมายความว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปเราจะได้เห็นการใช้ปฏิบัติการแทรกแซงค่าเงินเพื่อไม่ให้ไปถึงระดับ135.50หรือแตะถึง140กับความพยายามสูงสุดแน่นอนเหตุผลเพราะว่ายิ่งอ่อนลงไปเยอะๆคุณต้องเข้าใจนะฮะอ่อนดีกระส่งออกไม่เถียงเคยพูดไปแล้วแต่จะเถียงตรงที่ว่าในเมื่อตลาดมันกำลังเป็นภาวะของหดหู่ถดถอยกำลังซื้อหายต้นทุนแพงทั้งหมดเงินเฟ้อขึ้นทั้งเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคในขณะที่กำลังซื้อของมนุษย์เราไม่ว่าต่อให้เป็นประเทศที่กำลังซื้อสูงอย่างเช่นอเมริกาหรืออาจจะเป็นจีนซึ่งตอนนี้ก็ล่อแร่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดแล้วก็อัตราการขยายตัวก็จะต่ำกว่า 5% ในช่วงหลายทศวรรษซะด้วยซ้ำไปไม่ต้องพูดถึงกับอาเซียนตลาดท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้กลับมาเนื่องจากว่าค่าเงินเองมีการสวิงผันผวนอย่างนี้การแทรกแซงจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับจิมโอนิลถึงกับพูดเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เยนไปถึง150เมื่อไหร่นั่นคือโอกาสจะได้เห็นวิกฤตการณ์ทางการเงินต้มยำกุ้งภาคที่2เกิดขึ้นในเอเชียเราเรียกว่าต้มยำเอเชียจะไม่เรียกต้มยำกุ้งเพราะว่าต้มยำกุ้งมันเฉพาะประเทศไทยนะจิมโอนิลเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ทำงานด้านการเงินให้กับธนาคารโกลแมนแซกในยุคปี1997ตอนนั้นที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเรื่องนี้เนี่ย
เป็นไปได้และมีตรรกะสูงครับยิ่งถ้าค่าเงินในประเทศเอเชียของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจชั้นนำยักษ์ใหญ่ในเอเชียยกตัวอย่างเช่นจีนก็ดีอินเดียก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะฮะเกาหลีใต้ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่นับรวมมาถึงไต้หวันนี่ด้วยต่างๆเนี่ยนะครับยิ่งอ่อนค่ามากถึงจะอ่อนทั้งภูมิภาคก็จริงแต่อ่อนค่ามากกว่ากับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตไปเขาจะยอมให้อ่อนได้หรือไม่เรากำลังหมายถึงหยวนจีนั่นเองนะครับเพราะอาการที่ไปถึง 135.22 ดอลลาร์อาการนี้น่าลุ้นไหมว่าเราจะได้เห็น140หรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาตรงเยนกับบาทไทยเห็นไหมครับกำลังจะหลุด26แล้วและกำลังจะเข้าสู่25มาลอมาล่อแล้วจำกันได้เลยแหมตอนนั้นรัฐบาลไทยบอกว่าเปิดประเทศโอ้โหบูธไม่ว่าจะเป็นอะไรนะซุปเปอร์ลิสสีส้มสีเขียวสารพัดบูธเนี่ยคนนั่นเป็นแถวเลยมีแต่คนไทยไปแลกแล้วเก็บเงินเยนตุนเอาไว้หมายมั่นปั้นมือว่าฉันจะไปเที่ยวอึดอัดเหลือเกินแล้วเยนก็ถูกด้วยประมาณนั้นนะครับแต่ถูกไม่สุดและถูกไม่พอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับ ยิ่งจะทำให้ภาวะการถ่างดอกเบี้ยของอเมริกาในขณะที่ญี่ปุ่นไม่สามารถจะทำอะไรกับดอกเบี้ยอีกต่อไปได้แล้วเนี่ยจะเป็นตัวที่ล่อทำให้เกิดเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดการสวิงตัวต่อไปและที่สำคัญเมื่อกี้คุยรูปีไปแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เบอร์ต้นๆของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนใหญ่ที่หนึ่งของเอเชียหรือว่าจะเป็นอินเดียตามมาต่อแล้วต่อด้วยญี่ปุ่นเอาแค่รูปีเยนกันหยวนเนี่ยนะฮะเกิดมีความผันผวนกับดอลลาร์ขึ้นมาในขาลงอย่างชนิดที่มากมายไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับประเทศเล็กๆอย่างเราหรือไซกลางอย่างเราเช่นบาทไทยดองเวียดนามนะรูเปียอินโดนีเซียนะ US สิงคโปร์ดอลลาร์ริงกิตมาเลเซียเรายังไม่นับรวมกับอะไรอีกครับ US ดอลลาร์ไต้หวันนะแล้วยังวอนเกาหลีใต้นี่เป็นต้นถ้าประเทศที่มีไซส์ขนาดเศรษฐกิจกลางถึงใหญ่รับมืออยู่หน้าตักสวยแต่ถ้าประเทศที่เป็นกลางลงล่างหน้าตักพอไปได้แต่รับมือยากลำบากจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าตามต่อและว่าสัญญาณมันมาเคาะกับพวกสกุลหลักสำคัญที่อยู่ในประเทศเอเชียกันแล้วดังนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามเรื่องราวของตรงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเรื่องที่น่าตามกันต่อจริงๆนะครับ